การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2018เกมนัดที่8ประจำวันเสาร์ที่31มีค. 0.61 มีแข่งขัน4คู่ที่สนามเขาพลองสเตเดียมเวลา20นาฬิกาหมกใหญ่พิฆาตชัยนาทรบินทีมอันดับ16ที่มี5การจัด7นัดเปิดบ้านรับมือสวาทแคทนครราชสีมามาสด้า FC ทีมอันดับ9ที่มี12การจัด7นัดถ่ายทอดสดช่องทูสปอร์ต2เกมนี้เดนิสอามาโตคุณซือชัยนาทรบินที่ล่าสุดปลดล็อกไทยไทยลีกเกมแรกหลังบุกชนะสิงห์เชียงราย 2-1 เกมนี้ยังคงวางหัวหอกทีเด็ดอย่างบิยุทธ์บีรัมที่เพิ่งเบิ้ล2ประตูเกมล่าสุดเป็นตัวชูโรง11ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามให้ชัยนาทรประกอบด้วยธีรัตน์นาชนานผู้รักษาประตูเกียรติศักดิ์เจียมอุดมผักดองโอพรเทพจันทร์ไข่นัทพลเทพอุทัยอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์สันติภาพราชนิยมชัดชัยคุ้มพยาบียุกบีรำฐานจันทยาเบอร์นาร์ดดุ่มเบียด้านมิลอสโจทย์อีกคอคุณซือนครราชสีมามัดด้าหวังบุกคว้า3แต้มถึงถิ่นเขาพลองวาง3ประสานโดมินิกอาดีเยียเปาโลรันเชลและสราวุธมาสุกนำทัพ11ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามให้นครราชสีมามัดด้าประกอบด้วยแซมมอนปอคันนิงแฮงผู้รักษาประตูเดชาสร้างดีเฉลิมพงษ์เกิดแก้วปีวอนแจกันตะพลสมพิทยานุรักษ์ชนะพลศิษย์ขมนทนปันโตนิโอพีหน้าสราวุธมาสุกพัฒพงษ์หนูพรมโดมินิกอาดีเยียโลรันเชลสถิติการพบกันในศึกไทยลีกที่บ้านของชัยนาทรบินประกอบด้วย27กันยายน2015ชัยนาทรบินเสมอ 1-1 9มีนาคม2016ชัยนาทรบินชนะ 3-1 พบกัน2นัดชัยนาทรบินชนะ1นัดเสมอ1นัดชัยนาทรบินยิงได้4ประตูนครราชสีมามาสด้ายิงได้2ประตู